Lego Lego สวัสดีครับสวัสดีครับกูรูเมาส์บอลโลกนะครับกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับก็เป็นประจำนะครับในช่วงฟุตบอลโลกแบบนี้นะครับก็เหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นเองก็คือนัดชิงที่3กับนัดชิงชนะเลิศส่วนวันนี้เนี่ยฟุตบอลโลกก็ยังเว้นวรรคนะครับให้นักเตะเนี่ยพักผ่อนก่อนอีก1วันแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะเป็นรอบชิงที่3ก่อนที่จะชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้นะครับก่อนจะเข้ารายการต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนที่น่ารักของเราอย่างกาแฟ Nature Gift ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคุณก๊อฟใช่นะฮะไปเวียนเทียนมามั้งเปล่าฮะวันนี้วันอะไรฮะวันอัสสลามฮะอะไรเนี่ยผมก็ไม่ได้เช็คเลยว่ามันคือวันอะไรแต่รู้พอจะรู้ว่ามันเป็นวันหยุดวันละนะวันนี้ก็วันหยุดกันก็หยุดยาวเลยถึงวันจันทร์นะครับผมเข้าวัดไม่ได้ครับทำไมมันร้อนๆไงไม่รู้ฮะเขาไม่เข้าอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเอาทำไมไม่รู้ครับเข้าไปทีไรมันร้อนๆตลอดเลยหรอทำไมเข้าไปวัดเนี่ยมันเย็นสบายจะตายโถไปนอนในโบสถ์ลงไปนอนในโบสถ์ดูพื้นมันเย็นนะครับช่วงแรกนะครับท่านผู้ชมครับคือช่วงเมาส์อัปเดตครับLego คราวนะครับความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลโลกกันเลยนะฮะเป็นเรื่องของเนย์มาร์นะครับเนย์มาร์เนี่ยออกมาร่ำไห้ไร้เรื่องเสียวครับนี่ฮะหลายคนข่าวนะครับใช่คือคงทราบกันดีว่าเขาต้องถอนตัวออกไปเพราะว่าเจ็บจากเกมกับโคลอมเบียโดนข่าวของฮวนซูยิก้านะครับครับแบ็คขวาโคลอมเบียทิ่มเข้าไปกระดูกสันหลังเนี่ยแตกเลยนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยมาว่าถ้าหากว่าโอ้โหเข่าสูงกว่านั้นนิดนึงเนี่ยอาจเป็นอัมพาตได้เนย์มาร์ก็พูดเองครับเราไปดูคำพูดของเขากันนะเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในช่วงสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเลยนะฮะนี่เขากล่าวทั้งน้ำตาเลยนะเนี่ยน้ำตาไหลอยู่นะครับผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะแย่ได้ขนาดนี้พระเจ้ารู้ทุกอย่างแล้วถ้าพระองค์อนุญาตให้มันเกิดขึ้นแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลนะครับเนย์มาร์ยังบอกอีกว่าพระเจ้าช่วยผมไว้ครับหากผมโดนเข่าสูงกว่านี้อีก2เซนติเมตรป่านนี้ผมคงต้องนั่งรถเข็นแล้วครับซูนิก้าเนี่ยโทรมาขอโทษผมทันทีในวันต่อมาซึ่งผมก็ไม่รู้สึกโกรธเคืองนะแล้วก็ขอให้เขาโชคดีในอาชีพด้วยนี่สปิริตนะฮะครับดูนะฮะเนี่ยร้องไห้ตอนตั้งต้นแถลงข่าวนะฮะเผยว่ามันเหตุการณ์เป็นไงมายังไงมีความรู้สึกยังไงนะครับที่ต้องจบนะฮะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปก็พอไม่มีเนย์มาร์บราซิลก็อย่างที่เห็นนะสภาพเละเลยครับคือมีเนย์มาร์เนี่ยก็เราก็ยังไม่รู้เนี่ยอาจจะแพ้หรืออาจจะเสมออาจจะชนะแล้วก็ไม่สามารถบอกได้แต่ที่แน่ๆเนี่ยมันไม่น่าจะออกมาในรูปนี้ใช่ไม่น่าจะเละขนาดนี้7-1ฮะโอ้โหช่วงหน้านะครับเรามีแขกรับเชิญและแขกรับเชิญของเรานะครับเคยมารายการเราครั้งนึงแล้ววันนี้เขากลับมาสร้างเสียงหัวเราะให้เราอีกครั้งหลังชมสิ่งที่น่าสนใจครับเลโก้เครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ที่มียอดขายอันดับหนึ่งคิดถึงความสดชื่นคิดถึงสปอนเซอร์ช่วงที่2ของรายการนะครับช่วง Mouth to Mouth สนับสนุนโดยกาแฟ Nature Gift นะครับก็เช่นเคยนะครับช่วงนี้จะมีแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับในเรื่องของฟุตบอลโลกแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญของเราเคยมาแล้ววันนี้เขากลับมาพร้อมกับเสียงหัวเราะอีกครั้งนะครับขอเชิญพบกับคุณแอนนาชวนชื่นครับสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับมาคราวที่แล้วนี่เล่นเอารายการเราสั่นสะเทือนเลยเพราะว่าทะเลาะกันทำไมอ่ะคุณแอนนาก็เลยสั่งให้แยกกลางแยกกลางแยกกลางแยกกันอยู่กลางไม่ได้ไงอยู่กลางไม่ได้กับแยกกลางไปนี่ไงอยู่ไม่ได้ก็ต้องแยกกันใช่ผมไปล่ามให้นี่ไงจะมาทงอยู่ด้วยกันทำไมในเมื่ออยู่กับไม่ไล่ไงอยู่กับไม่ไล่อยู่กับไม่ไล่ก็แยกกันไปแยกกันไปแล้วแยกกันบ่อยไหมแยกกันบ่อยไหมแล้วเมื่อเราของอะไรแหงกันเนี่ยก็แยกกันบ่อยแยกกันบ่อยแยกกันบ่อยเนี่ยความหลงของอะไรแหงมันก็จะกลับมาลีกันเหมือนกันเลยก็จะมาลีกันเริ่มนะฮะเนี่ยนี่ก็ท่านผู้ชมก็ต้องอย่าลืมนะเอาไปใช้ได้เวลาคนเราเนี่ยมันหลงแหงกันก็แยกกันไปสักพักนึงแยกกันไปสักพักนึงแยกกันไปสักพักนึงในเมื่อเหตุการณ์มันเรียกแยกให้ผมว่ามันชัดมากเลยเนี่ยเหตุการณ์มันชัดมากเลยเหตุการณ์มันปกติแล้วก็กลับมาครึ่งลีกกันเหมือนเดิมนะเห็นไหมมาแล้วได้ข้อคิดจะมาทนอยู่ด้วยกันทำไมในเมื่อเราของเล่นกันต้องทำยังไงฮะต้องทำไงก็แยกกันไงพอได้ไหมแยกกันเพื่ออยู่ใช่ไหมพอแล้วครับจะมาอยู่ก็แล้วก็ระเบิดตุ้มแล้วก็ไม่ต้องมาคืนดีกันเลยนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวเรามายักกังให้มึงทั้งรายการเลยเพราะว่ามันเหลืออีก3วันรายการฟุตบอลโลกมันจบแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วถามคุณแอนนานิดนึงหน้าแบบคุณแอนนาเนี่ย
ชื่อแอนนาได้ยังไงอ่ะเออเออๆอยากรู้เหมือนกันอยากรู้ว่าต้องไว้รุ่งไม่หล่อไงแต่หวานหน้าหวานมากหน้าหวานตอนกลางคืนต้องเอาน้ำหล่อขาเตียงเลยเดี๋ยวมกขึ้นเตียงหวานมากอาจารย์ตุลวันอาจารย์ตุลวันมดจ๊อดครับเป็นของตั้งให้เป็นคนตั้งให้ครับถามว่าทีแรกหาว่าแฮปปี้กับชื่อแองนาจริงไหมบอกมึงบ้าเหรอหน้ายังกระเขียดตาแห้งไม่ชื่อแองนาบ้าหรือเปล่าแล้วไปกองละครไปกองอะไรก็เขาคิดว่าคำว่าแองนาเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ใช่ใช่เขาก็วอคุยกันเลยว่าเราไปถึงกองเขานัด9โมง6โมงเช้าไปถึงแล้วไปนั่งรอเขาก็บอกรอพี่แองนาคนเดียวเนี่ยรอแองนาคนเดียวต้องอื่นมาบอกแล้วเราก็เดินมากูนี่แหละบ้ามากองเห็นเพื่อนเลยรออะไรอ่ะดูผู้หญิงดูผู้หญิงดูเอ๊ะเมื่อไหร่จะมาสักทีแล้วไปวัดตอนสมัยอยู่กับจตุรนนะครับไปวัดแต่ตัดสูตรครับตัดสูตรทุกคนก็ตักบอกก็ใช้ชื่อเป็นผู้ชายหมกมีผมก็ได้ใช้ชื่อแองนาทั้งที่วัดมันบอกว่านึกว่าใส่ผู้หญิงพอถึงเวลาไปรับสูตรแล้วก็มีงานนอกเลยวันนั้นทุกคนเขาใส่ได้มีโอ๊ะคนเดียวแขนเต๋อขนาดนี้แล้วก็ดูมาแค่นี้เพราะว่าเขาตัดสายผู้หญิงมาตัดสายผู้หญิงให้ผมคิดว่าเป็นผู้หญิงไงใช้ชื่อแองนาบอกจตุรงค์เป็นไงชื่อที่มึงตั้งให้กูเป็นไงบ้าเอาชักเพี้ยนเลยแล้วตกลงมีชื่อจริงไหมชื่อจริงไหมชื่อจีนก็ได้ชื่อจริงไม่มีก็ใช้ชื่อในบัตรประชาชนเลยคืออเนกอ๋ออเนกอ๋อมันก็ใกล้กันใกล้กันอเนกแองนาแล้วสมัยอยู่กับสายยังสัญญาวงรถเครื่องไงชื่อจำปีสีเลียวจำปีอะไรนะปีสีเดียวสีเดียวจำปีสีเดียวนะครับก่อนมีสามโค้งมีจำปีสีเดียวอะไรสีแดงแสงดีจำปีสีเดียวเขียวสีครามทำไมคล้องจองกันคล้องจองกันนี่เป็นเมื่อก่อนเป็นตลกอยู่กับวงสายสัญญาพี่เป้าพี่เป้าแล้วเมื่อไหร่ตามพี่เป้าไปฮะยังโทรไปหาอะไรครั้งแล้วเป้าเขาไม่รับสายเขาบอกอยากจะได้คนอ่านบอลจริงๆความของกันไม่แล้วครับผมคราวที่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับคุณแอนนาได้มาภาคบอลโอ้โหนี่คือฮากันมากนะเมื่อวงการฟุตบอลเนี่ยสั่นสะเทือนเลยนะครับเพราะว่าภาคบอลที่แตกต่างไม่เคยมีใครภาคบอลแบบนี้มาก่อนวันนี้เราจะไปคุกคามวงการมวยบ้างใช่ผมได้ข่าวมาได้ข่าวว่านายแอนนาชอบดูมวยด้วยชอบดูมวยวันนี้เดี๋ยวเราจะเปิดนะครับเป็นฟุตการแข่งขันมวยระหว่างฝ่ายแดงนะครับพรเสน่ห์สิทธิ์มนชัยกับฝ่ายน้ำเงินโพแก้วฝนจากชลบุรีฝนจางชลบุรีมวยไทยแดงพรเสน่ห์นะครับครับน้ำเงินนี่โพแก้วเดี๋ยวเราไปดูคุณแอนนาภาพมวยดูเอาว่าแดงกับน้ำเงินดีกว่าแดงกับน้ำเงินก็ได้นี่นะฮะอันนี้ยกที่ไหนแดงเตะขวาไปพับนอกเมื่อกี้ตั้งขาไปต่อยขวาไปต่อยแค่ไปโอ้โหดีหมัดขวาตรงไปเลยน้ำเงินยังไม่ออกอาการนะครับเก็บอาการดีมากน้ำเงินทิ้งขวาไปทิ้งซ้ายไปแดงยางขวาเมื่อคืนต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วเตะตับพับนอกต่อยขวาไปต่อยยัดซ้ายแล้วต่อยขวาไปยัดซ้ายต่อยขวายัดซ้ายต่อยขวาโอ้โหสี่ดอกเข้าไปน้ำเงินยังไม่ออกกันลงเข้าไปมันตีเข้าไปหนึ่งดอกเข่าซ้ายก็โดนถีบโดนถีบทำท่าเหมือนจะเตะโอ้ยเจาะยางโดนเจาะยางตัวนี้โดนเจาะยางต่อยหน้าไงต่อยหน้าไงต่อยไงไงไปอ้าวพลิกล็อกยัดเปียดเลยน้ำแดงมึงไปได้ยังไงวะเนี่ยมึงต่อยข้าวเขาสอยมึงบักนิ้วมึงลวกบ้าไปละนี่ไฟไหม้สำเพ็งนั่นเองไฟไหม้สำเพ็งลุกมาได้ลุกมาได้ลุกมาได้น้ำแค่แปลกนะครับว่าแปลกน้ำเงินย่างใหญ่เข้าไปเตะซ้ายแล้วก็ต่อยด้วยขวาอีกทีนึงต่อยขวาอีกทีนึงต่อยแดงกั้นใจสวนแดงกั้นใจสวนอาการยังไม่คืนยังซึมอยู่แล้วเงินถีบเข้าไปที่ยอกหน้าโอ้มันลบหลู่กันมากถีบยอกหน้าขนาดที่ออกไปข้างนอกมึงต้องโดนยิงแน่เอาแดงหายไปไหนเซไปติดเชือกน้ำเงินตามไปเหมือนฉลามหิวเหยื่อฉลามได้กิ้งเลือกโดนเตะขวาเอาติดพูดโอ้ว่าวไปทีนึงไม่ดงแต่ว่าวแต่ไม่ดงมันอ้าวน้ำเงินคือโลกคอมาตีเข่าขวาไปทีนึงละครั้งมึงจะหมกยกแต่ก็ยังไม่หมกมึงจะให้ไอ้แดงโดนล็อกสายคำคำแล้วต่อยขวาสายคำคำเอาแดงรวบคอเหมือนจะตีเข่าคีบอยู่แล้วแต่งตัวนานนึกเงินไม่ได้ตีเอาเดินน้ำเงินตีก่อนน้ำเงินชิงตีก่อนแดงคำคำแดงจะบอกก่อนดูท่าทางแดงจะบอกแดงคนจะบอกว่าไอ้บ้าไอ้นี่ยกเท่าไหร่ว่ามึงบอกเร็วแล้วเกินเอาต่างคนต่างแรกบักเอาใครดีใครอยู่แดงโดนเยอะกว่าโอ้ยเป๊ะแล้วเป๊ะไปเนี่ยกรรมการทำท่าเอาเข้าไปเอาเองไอ้เก่งกรรมการทำท่าอู้ทำเป็นย่ามใจทำเป็นวิ่งเข้าหาเขากัดฟันเนี่ยเอาสาวพืดเอาว่าวพืดโดนล่วงล่วงเลยทำไมดูไม้มาเออลุกไม่ได้นับเอ้ยรีบลุกมาทำไมมึงนอนให้ฟื้นก่อนก็ได้เอาโดนขวาตีเข่าขวาไปทีนึงโอ้ยงงหลังคังก็ไม่หมกยกทันทีนะครับมองพี่เลี้ยงอยู่นะ
้าวโดนยิงบาดเจ็บซึมเอาก้มไปหาเข่าป้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยหมอไม่รับเย็นเนี่ยโอ้ยโอ้ยพายุหมักเข้าไปเต็มๆนี่กรรมการไม่นับแน่เรียบร้อยไม่นับแน่เรียบร้อยเรียบร้อยเลยโอ้ไปฝ่ายน้ำเงินนะฮะน้ำเงินทางท่ามันจะไปนะต้นต้นยกโอ้โอ้โหโดนขวาตัวเขากามเขากามเต็มโอ้โหโอ้ภาวนาให้หมดยกเร็วๆเหมือนกันนะฮะก็ไปยอมบอกให้กลัวคุณแอนนาจะเป็นลมเตะสูงไปอ่ะเตะสูงไปหน่อยวื้อวื้อโอ้โหนี่ชอบดูมวยอยู่แล้วชอบดูมวยนะครับมวยนี่มันจะเป็นอย่างเงี้ยนะมากลัวเสียฟอร์มไงตามหลักล่ะคุณโดนเขาต่อยล่วงไปเนี่ยครับคุณนอนให้เขานับแปดเขาไล่เอาแรงก่อนคือพักก่อนไล่ฟื้นก่อนบางคนนี่รีบลุกออกมาจะงงสามลุกแล้วพวกงงกรรมการเขาสับมือมันก็ซ้ำก็ไปเลยกลัวเสียฟอร์มกลัวเสียฟอร์มไงนี่เรื่องจริงนะเป็นสัจธรรมเลยนะใช่เห็นด้วยเห็นด้วยกลัวเสียอาการใช่กลัวพี่เลี้ยงกลัวคนดูแฟนคลับว่าไม่ได้ว่าเราไม่ได้ว่าเราต้องรีบลุกออกมาทั้งที่ลุกออกมามึงสภาพมึงยังไม่เป๊ะโดนซ้ำก็ไปคือนี่ล่วงเลยครับมึงน้อยเขานับแปดเขาไล่มันจะมีเวลาพักตั้งแปดวิใช่ไหมใช่ก็มีแปดวิเออน้องถูกต้องนะครับไปเต็มที่โอเคครั้งที่แปดมึงค่อยลุกขึ้นมาใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวจะเอาไปภาคบวยแล้วครับเพราะว่าภาคมันเลยแต่ก็เพลินมากเลยนะเป็นมิติใหม่เลยนะเนี่ยของวงการกีฬาทนายนานมากตอนกรรมการเข้ามาแยกเนี่ยไม่มีแยกกลางกรรมการกรรมการเมื่อกี้กรรมการเข้ามาแยกเพราะเมื่อกี้มันไม่ค่อยแยกกลางไงบางชิ้นออกไปเองกรรมการไม่ทันได้เข้ามาแยกไงมันแยกกันไม่ได้หรอผมว่านะแยกกันอ๋อโอเคได้ทำมันจะแยกกันได้ใช่ไหมผู้ชายทั้งคู่นะฮะนี่แหละตัวนี้สมัยนี้เขาชอบเข้าหลังบ้างไอ้คุณกอล์ฟนี่ก็ไปล่อซื้อเขาจังนะโอเคนะฮะช่วงหน้าคุณแอนนาจะยังอยู่กับเรานะครับช่วงนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามร่วมสนุกประจำวันกับเดจเกฟครับคำถามร่วมสนุกประจำวันคุณกิฟต์เซตจากเนเจอร์กิฟต์นักเตะยอดเยี่ยมประจำบอลโลกปี2010คือใคร 1. เดียโก้ฟอรันหรือ 2. ลีโอเนลเมสซี่ทีม NG เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขคำตอบที่คุณคิดว่าถูกต้องแล้วส่งมาที่489-0011ส่งทุกวันลุ้นทุกวันสุขภาพดีกับ Nature Gift Lego Lego มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับ Mouth of the Man ที่ใครให้คุณดานาที่เขาถ่ายรูปเมื่อกี้ลูกสาวกับผู้จัดการนะครับก็ขอบคุณกาแฟ Nature Gift ด้วยนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเราก็ยังอยู่กับคุณดานาแหมช่วงเมื่อกี้นี่ใครไม่ได้ดูนี่โอ้โหถือว่าเสียดายเลยเพราะคุณดานานี่ภาคมวยได้สดาวมากนะฮะมีโอ้โหมีว้าวว้าวต่อยว้าวว้าวว้าวนี่เป็นไงฮะคุณดานาว้าวมันก็วืดอ่ะอ๋อไม่โดนอ๋อวืดว้าวว้าวว้าวไหวไหมฮะคุณดานาว้าวไหวไหมก็พักหลังนี่ก็ไม่ค่อยว้าวหรอกคอไม่ค่อยดีอย่าเรียกว่าว้าวเลยเขาเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังด้วยความเร็วสูงนะฮะคอเกินหน้าถอยหลังก็นี่คืออะไรก็เดินหน้าถอยหลังด้วยความเร็วสูงโอเคโอเคก็เมื่อกี้ก็ถามเขาเรื่องว้าวไงคือยังหลังก็ไม่ค่อยได้ว้าวตรงเลยนะนะครับมาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะฮะฟุตบอลโลกก็เหลืออีกไม่กี่วันเองก็ถึงนัดชิงแล้วนะครับอาทิตย์นี้ก็นัดชิงแล้วนะครับไอ้ทีมแต่ละทีมนี่มีสำเนียงไหหลำไหมอย่างเยอรมันนี่มีไหมเยอรมันอาร์เจนตินาอาร์เจนตินาไม่ค่อยเพี้ยนเพี้ยนไม่ค่อยเพี้ยนมากบราซิลครับบราซิลไหหลำนี่เป็นอย่างนี้ก็คล้ายกันนะครับคู่ชิงนะฮะเยอรมันกับอาร์เจนตินาได้ดูไหมเยอรมันเขาถล่มเจ้าภาพโอ้โหเละเลยเจ็ดเมตรใช่ฮะเจ็ดหนึ่งเอาเสียอนาคตไปเลยแทบจะเลิกอาชีพเลยแทบจะเลิกที่ทำให้คนไทยบ้าถึงกระโดดน้ำตายกันนะฮะก็มันลงเขาไปห้าเมตรเนี่ยแฟนขับเริ่มเดินทยอยออกจากสนามครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงนี้ห้าลูกแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่ามันไม่น่าเชื่อไม่น่าจะเกิดขึ้นเห็นฟอร์มเยอรมันแล้วอีกคู่ได้ดูไหมคุณเนียนะอาร์เจนตินากับออร์แลนด์ไม่ได้ดูแต่ว่ารู้ว่ามาเดี๋ยวชนะลูกโทษแล้วดูฟอร์มเยอรมันแล้วเป็นไงแรงมากชั่วโมงนี้คิดว่าถ้าเจออาร์เจนตินานัดชิงชนะเลิศจะต้านอยู่ไหมอาร์เจนตินายากมากตอนนี้เขากำลังย่ำใจไงอะไรก็ได้เขากำลังฮึกเหิมอ่ะอะไรก็ได้ชั่วโมงนี้อะไรก็ได้กำลังฮึกเหิมเขามีเมสซี่นะรู้จักไหมฮะเจเจเมสซี่เมสซี่เมตีตอะไรรู้จักเพราะเราเสียมันยิงเลยพี่ก๊อฟไม่มีปัญหามาไทยกันเล่นสนุกเป็นไงฮะเอาสักนิดนึงมี
ระหว่างทีมคันคดคันคดทีมเทคันคดคันคดคันคดกับเพลงเกี้ยงกือเกี้ยงกือเกี้ยงกือถ้าทีมเนี้ยใช้เวลา20นาทีเตะบอลกันคุณเล่นฝ่ายไหนโอ้โหครับเดี๋ยวก่อนคังคกกับกิ้งกือกิ้งกืออยู่แล้วมาโถทำไมถึงเล่นกิ้งกือกิ้งกือมีกี่เท้าไอ้ก๊อฟไม่รู้ครับอย่างน้อยก็สองร้อยเยอะไหมล่ะเยอะเยอะกว่าแต่ผมว่าคังคกมันเร็วกว่านะจะบ้าเหรอเท้าเยอะเลยเจดีกว่าเอาผมเอากิ้งกือผมบอลโด่งผมได้ลูกมงคังคกกระโดดสูงไม่ใช่เราอยู่ข้างเดียวกันให้พิจารณาเขาอยู่คังคกโอเคผลสรุปมาแล้วว่าคังคกชนะชนะได้ไงฮะเพราะว่าคังคกเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะคังคกมันมีแค่สี่ขาไงมันใส่รองเท้าแป๊บเดียวก็เสร็จแต่กิ้งกือเนี่ยมันใส่ครึ่งวังนะกว่าจะใส่ครบคู่โดนคังคกเหนียวแบบพรุนแล้วว่ามันถึงจะใส่รองเท้าเสร็จโอ้นี่ดีนะไม่มีสำเนียงไหหลำไม่งั้นเย็ดเปียดเลยไปแล้วนะอ่ะโอเคนะฮะเอ้าเดี๋ยวเรามีเขาเรียกอะไรดูดวงนะโดยพระยิปซีโดยหมอแมวนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แมวจะมาดูพระยิปซีนะฮะวันนี้มันจะมาดูเรื่องอะไรเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอัชชาอดทนกันอีกวันเดียวนะจ๊ะวันนี้ก็ยังไม่มีฟุตบอลโลกนะครับพรุ่งนี้ครับชิงที่3มาแล้วนะครับแล้ววันอาทิตย์ครับจะเป็นการชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะดูข้ามไปในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นในเรื่องของดวงของกุนซือครับว่าใครจะดวงดีกว่ากันนะครับระหว่างกุนซือทีมชาติเยอรมันนะครับโยอาคิมเลฟและกุนซือทีมชาติอาร์เจนตินาครับก็คืออเลฮานโดซาเบย่าครับใครดวงดีกว่ากันนะฮะก่อนที่วันอาทิตย์เราจะมาดูอีกทีว่าทีมใครจะดวงดีกว่ากันแต่วันนี้เราดูที่ดวงกุนซือครับผมใบแรกเป็นกุนซือเยอรมันแล้วกันนะฮะนี่คือโยอาคิมเลฟนะครับได้ไพ่ราชินีถือเหรียญแหมราชินีถือเหรียญนะครับ Queen of Pentacles ส่วนทางด้านของอาร์เจนตินาครับกุนซือซาเบย่าครับได้ราชาถือถ้วยนี่น่าจะเป็นคู่ชิงชนะเลิศราชินีกับราชามาเจอกันนะครับแต่ไพ่บ่งบอกในลักษณะถ้าเป็นของเกมกีฬานะครับดวงของโยอาคิมเลฟจะดีกว่านะครับเพราะว่าเหรียญนี่หมายถึงเงินทองหมายถึงชัยชนะลักษณะนั้นเลยครับแล้วก็ไพ่ราชาถือถ้วยเนี่ยทุกอย่างดีหมดครับแต่ไพ่ราชาถือถ้วยนั้นมีข้อด้อยอยู่อย่างนึงครับก็คือว่าแก้ปัญหาของคนอื่นได้แต่แก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ครับผมขอข้ออ่อนเลยกุนซือซาเบย่านี่แหมงูเฮงไม่ให้หน้าเหมือนพันลงแต่ไม่แน่ผมเห็นมาเยอะแล้วพันลงกับเป็นครูใหญ่ถ้าเช็คดวงในช่วงอาทิตย์นี้ครับแน่นอนครับโยคิมเลิฟดีกว่าครับแต่ว่าดีกว่าไม่มากนะครับอย่างไรก็ตามดวงดีกว่ากุนซือของอาร์เจนตินาแน่นอนครับโยอาคิมเลิฟครับพูดถึงเรื่องดวงกุนซือดีกว่าแต่วันอาทิตย์ไม่รู้ดวงทีมใครดีกว่ากันครับอันนี้คือเรื่องของดวงของผู้จัดการทีมนะของเฮดโค้ชซึ่งหมอแม่เขาบอกว่าโยคิมเลิฟนี่เหนือกว่านิดๆนะอย่างที่เห็นอยู่เพราะว่าซาเบย่าหน้าเหมือนพันลงเหมือนเหรอมาดเขาก็แต่เขาไม่ค่อยมีราศีไม่ค่อยมีราศีแต่โยคิมเลิฟเนี่ยก็จะแต่งตัวดีเห็นไหมโค้ชเยอรมันก็จะแต่งตัวแบบใส่กางเกงสแล็กใส่เสื้อเชิ้ตนะฮะเนี้ยบเลยทีเดียวอ่ะนะครับต่อไปก็เป็นสีสันแซมบ้าครับส่งมาจากเยอรมันส่งมาจากบราซิลเลยทีเดียวครับเลโก้ท่านผู้ชมครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผมมีโอกาสได้สัมผัสกับแฟนบอลหลายๆชาติครับแต่ต้องยอมรับเลยครับว่าอาร์เจนตินาครับคือชาติที่มีกองเชียร์ที่มันครับและเชียร์สนุกมากที่สุดเท่าที่ผมพบเห็นมาเลยครับหลังจากที่ชนะฮอลแลนด์ในรอบเซมิไฟนอลนะครับแฟนๆทีมฟ้าขาวนับหมื่นคนไม่ออกจากสนามทันทีครับแต่พวกเขาอยู่ต่ออีกระยะหนึ่งครับเพื่อร่วมร้องและทำเพลงครับกันนับชั่วโมงทีเดียวทีนี้ครับท่านผู้ชมมันมีประเด็นน่าสนใจครับก็คือจะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งครับที่แฟนๆอาร์เจนตินาสามารถร้องได้ทุกคนครับพวกเขาร้องเพลงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจากที่ไปหาข้อมูลมานะครับปรากฏว่าไม่ใช่แค่แฟนๆเท่านั้นนะครับแม้แต่นักเตะเองก็ร้องเพลงนี้กันครับหลังจากคว้าชัยชนะในแต่ละเกมเรียกได้ว่าเป็นเพลงเชียร์ประจำชาติเลยทีเดียวเนื้อหาของเพลงครับก็เป็นการเย้ยหยันบราซิลครับชาติคู่ปรับสำคัญว่าจะต้องทนดูอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกคาบ้านตัวเองนอกจากนั้นครับยังพยายามตอกย้ำว่าอาร์เจนตินาเคยเอาชนะบราซิลมาได้แล้วครับในฟุตบอลโลกเมื่อปี1990ซึ่งเป็นครั้งเดียวครับที่ทั้งคู่ปะทะกันในศึกเวิลด์คัพเนื้อหาเต็มๆจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมก็ลองฟังกันได้เลยครับSolidar, le digo lo que ha metido, el valido va a jugar.
ราก็ต้องมาติดตามดูกันนะครับว่าหลังจากจบเกมนัดชิงแชมป์เลิศที่มาราคาน่าแฟนๆอาร์เจนตินาจะได้ร้องเพลงนี้อีกสักครั้งหรือไม่ครับเลโก้คือ2ชาตินี้นี่เขาไม่ค่อยถูกกันนะก็ประเทศก็อยู่ติดกันแต่ว่าเขาแข่งขันกันในเรื่องของแบบความยิ่งใหญ่เรื่องของศักดิ์ศรีนะแล้วมันคิดดูบราซิลแพ้นะครับคาบ้านเลย 7-1 อันนั้นก็ช้ำพอแล้วแล้วถ้ามาเห็นอาร์เจนตินาเนี่ยมาชูถ้วยเวิลด์คัพในบ้านตัวเองนี่โอ้โหความรู้สึกคงแบบแย่มากอะช้ำซ้ำสองเออต้องช้ำอะต้องมีแบบโอ้โหไม่รู้จะทำไงดีอะอาจจะแบบกระโดดน้ำอะไรเงี้ยไม่แน่เหมือนกันนะเออนะครับพูดถึงพรุ่งนี้ก็จะเป็นรอบชิงที่3ก่อนนะฮอลแลนด์ก็เจอกับบราซิลซึ่งตอนนี้เขามีประเด็นขึ้นมาคุณก๊อฟเขาบอกว่ามันจำเป็นเหรอที่ต้องมีชิงที่3กันด้วยใช่หลุยฟันกาวเนี่ยนะฮะก็ออกมาบ่นเลยออกมาบ่นเลยบอกว่ามันหมดอารมณ์แล้วอ่ะคุณนานึกออกมั้ยเล่นนัดรอบรองมาเนี่ยอีกนิดเดียวอีก9เดือนถึงนัดชิงละพอไปแพ้ปุ๊บเบื่อแล้วไม่อยากเล่นแล้วอ่ะต้องมานั่งเล่นที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยในเกมชิงที่3เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเกมแบบเล่นกันแบบอย่างนั้นอ่ะเล่นกันไปเอาตัวสำรองลงเพราะว่าที่3กับที่4มันก็ไม่มีใครจำไม่มีใครจำนะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยใครได้ที่3นะฮะคุณนาจำได้มั้ยใครได้ที่3ฟุตบอลโลกมั้งจำไม่ได้ใครจะมาจำได้เออไม่มีใครจำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้อาจจะเห็นฮอลแลนด์เนี่ยค่ะเอาตัวสำรองลงส่วนบราซิลเนี่ยอาจจะต้องเล่นเพื่อศักดิ์ศรีหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังเป็นเจ้าภาพยังมาที่3เป็นเจ้าภาพนะครับถ้าเกิดบราซิลได้ที่4หรือประเทศไม่รู้จะไปไหนก็ต้องเอาปี๊บคุมเลยนั่นสิมันอาจจะมีผลกับบราซิลนิดนึงใช่ในเรื่องที่3กับที่4เพราะว่าถ้ามันจะมีผลมันจะมีผลกับทีมเจ้าภาพนี่แหละใช่แต่ทีมอื่นนะขำๆแหละผมว่าแต่ยังไงก็ต้องเล่นนะเพราะเขาต้องเต็มที่เขาแหละกำหนดไว้แล้วใช่ไหมเขาไปสักขาวดำศักดิ์ศรีแน่ๆนะครับตอนนี้ช่วงสุดท้ายแล้วคุณนานามีอะไรอยากจะพูดกับท่านผู้ชมหรือจะมีผลงานอะไรฝากไว้ไหมตอนนี้มีหนังหลายเรื่องครับก็มีอะไรแผงกลางนางมังร้ายรู้สึกจะเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะเข้าแล้ววันที่20กว่าๆนี่จะเข้าแล้วแล้วก็มีละครรักแท้ของนายถึกครับแก้วตาหวังใจพลังไทยแล้วก็ของคุณนกฉักชัยนี่ก็กำลังติดต่อมาติดต่อกำลังละครมีหลายเรื่องนะครับแล้วก็ช่องยูทูบอีกเยอะมากนะก็ติดตามคุณแอนนานี่เปิดช่องไหนก็เจอผมก็ดูหนังก็เห็นเยอะมากช่วงนี้นะครับต้องขอบคุณคุณแอนนาด้วยนะครับที่มาสร้างสีสันความสนุกให้เยอะมากแล้วก็นี่สินก็เยอะมากนะครับก็ขอให้ดีสินหมดเร็วๆแล้วกันวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับ